ันหยิบสมุดขึ้นมาคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคำนำสู่การเขียนไทยกันนะคะนะหยิบสมุดขึ้นมาก่อนนะคะเอามาวางไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านก่อนดีไหมคะคะอ่านก่อนนะคะนักเรียนคะแล้วเดี๋ยวค่อยเขียนคำว่าเขียนไทยนะคะอ่านคำก่อนคำต่อไปนี้ให้นักเรียนฝึกอ่านคำในบทเรียนในเรื่องของนกกรรเขนเพื่อนรักค่ะเมื่ออ่านแล้วนักเรียนจะได้นำคำเหล่านี้มาเขียนนะคะซึ่งอ่านเพียงระยะหนึ่งแล้วก็จดจำมาเขียนไทยนั่นเองนะคะอ้ามาพร้อมแล้วมาอ่านค่ะคำที่หนึ่งคำว่าอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามอ่านว่าอะไรคะเขียวชะอุ่มเขียวชะอุ่มคะเขียวชะอุ่มนั่นหมายถึงต้นไม้ใบไม้ที่ได้รับอะไรคะแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทำให้ต้นไม้นั้นใบไม้นั้นจะเป็นสีเขียวถ้าต้นไม้ชนิดใดก็ตามซึ่งไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ใบก็จะเป็นสีขาวๆนะคะฉะนั้นต้นไม้ก็ต้องการแสงสว่างเหมือนกันนะคะเขียวชะอุ่มอ่านได้แล้วนะคะจำให้ดีนะคำว่าเขียวชะอุ่มเขียนอย่างไรนะคะต่อไปค่ะคำที่สองคำว่าอะไรคะอะไรเอ่ยนะคะตอนเช้าๆนะคะเป็นไงเอ่ยลิ้นไก่ยังแข็งหรือเปล่าเอ่ยอ่านออกกันเสียงไม่ออกเลยหรือว่าหนาวมากครับคะทางเชียงใหม่ตอนนี้อากาศหนาวแล้วโดยเฉพาะดอยอินทนนท์นั้นคุณครูดูข่าวทางโทรทัศน์นะคะเกิดเมฆคะนิ้งตอนเช้าๆแล้วน้ำค้างแข็งนะคะอยู่ตามยอดหญ้าแล้วนะคะมาดูค่ะอาศัยหมายถึงที่อยู่อาศัยของเรานั่นเองเช่นบ้านเรือนนะคะอาศัยนกก็อาศัยอยู่ในป่าทำรังอยู่ในป่านั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะอะไรเอ่ยอธิบายนะคะเวลานักเรียนจะทำงานอะไรก็ตามคุณครูผู้สอนผู้สั่งก็จะอธิบายให้นักเรียนนั้นทำความเข้าใจให้ตรงกับคำสั่งนะคะเป็นการอธิบายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้นะคะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าอะไรคะศัตรูนะคะศัตรูคือผู้ที่ทำร้ายนั่นเองนะคะศัตรูต่อไปค่ะคำนี้อ่านแล้วหรือยังคะอะไรเอ่ยแมลงนะคะแมลงค่ะแมลงเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนั่นเองนะคะแมลงนะคะต่อไปค่ะคำนี้นะคะคำว่าอะไรเอ่ยอันตรายนักเรียนจะได้พบเห็นตามทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นท้องถนนค่ะหรือขวดยาที่เขาเขียนว่ายาอันตรายฉะนั้นนักเรียนต้องดูคะดูคำนี้นะคะเป็นคำอันตรายเป็นคำบอกให้ระมัดระวังนั่นเองคะสิ่งต่อไปค่ะคำนี้ละคะมนุษย์คำว่ามนุษย์หมายถึงสัตว์ประเสริฐนะคะมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตสัตว์ประเสริฐก็คือพวกคนนี่แหละคะมนุษย์ทำได้ทุกอย่างนะคะมนุษย์นะคะต่อไปค่ะคำนี้ละคะพิษนะคะสารต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะเราเรียกว่าพิษนั่นเองนะคะมาต่อไปนี้นักเรียนก็หยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนไทยนะคะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนไทยนะคะนักเรียนอ่านครบแล้วนะคะอ่านเรียบร้อยแล้วพร้อมจะเขียนไทยหรือยังครับพร้อมแล้วนะคะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนไทยคะเขียนไทยคะเขียนไทยแล้วนะพร้อมแล้วมาดูคำที่หนึ่งเลยค่ะคำที่หนึ่งคำว่าอธิบายคิดก่อนนะอธิบายอ่านคำเมื่อสักครู่นี้แล้วคำนี้นักเรียนก็พบประจำเลยใช่ไหมคะคำว่าอธิบายเขียนอย่างไรลงมือเขียนค่ะอธิบายอธิบายอ
อธิบายเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านกันเมื่อสักครู่นี่แล้วนะคะคำที่สองคำว่าแมลงแมลงแมลงออกเสียงอะกึ่งเสียงนะแมลงลงมือเขียนค่ะแมลงหมายถึงสัตว์ตัวเล็กๆนะคะที่เป็นศัตรูของพืชนะคะแมลงภาคเพียนเขียนหนังสือนะคะคำที่สองแมลงมีนักเรียนคนใดยังเขียนไม่ทันมีไหมคะไม่มีแล้วนะคะมาดูคำที่สามต่อเลยค่ะคำที่สามคำว่าอันตรายอันตรายส่งยิ้มให้กันใช่ไหมคะแสดงว่าเขียนได้นะคะอันตรายบอกระมัดระวังให้เตือนภัยที่เกิดขึ้นนะคะอันตรายคำที่สามคำว่าอันตรายออกเสียงอะคือเสียงเหมือนกันนะคะอันตรายนักเรียนบอกว่าลองพูดข้อ3อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะข้อ3คำว่าอันตรายข้อ3อันตรายเป็นไงครับนึกออกหรือยังครับคำที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้อันตรายแปลว่าการเตือนระมัดระวังนะให้ระวังภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะอันตรายเอาเรียบร้อยแล้วนะคะคำที่4คำที่4แล้วนะคะคำว่าอาศัยคำที่สี่คำว่าอาศัยอาศัยแปลว่าที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะอาศัยอาศัยตัวไหนนะตัวสอสออะไรเอ่ยคิดดูให้ดีอาศัยสออะไรเอ่ยเป็นที่อยู่อาศัยนะคะลงมือเขียนค่ะและอาศัยในคำที่4ค่ะอาศัยได้หรือยังเอ่ยคำว่าอาศัยต่อไปค่ะเขียนได้ยังครับได้แล้วนะคะคำที่4อาศัยต่อไปค่ะคำที่5คำที่5คำว่าชะอุ่มชะอุ่มเขียวชะอุ่มแต่เขียนคำว่าชะอุ่มคำเดียวคะชะอุ่มออกเสียงอะกึ่งเสียงออกเสียงอะกึ่งเสียงนะคะชะอุ่มชะอุ่มไม่ยากเลยนะคะฝึกคัดฝึกเขียนเขียนทุกวันวันละ5คำนักเรียนก็จะเก่งนะคะแล้วนำคำเหล่านี้ไปอ่านคะกลับบ้านไปทบทวนความรู้ที่เรียนมาในวันนี้แล้วก็นำไปอ่านนะคะก็จะทราบนะคะคำเหล่านี้ชะอุ่มชอช้างตัวแรกนั่นเองเด็กๆบอกว่าชอช้างตัวแรกใช่ไหมคะชะอุ่มได้ยังครับเด็กๆครับได้แล้วนะคะอ้าวต่อไปเรามาตรวจคำดีไหมคะคะพร้อมยังครับนักเรียนครับพร้อมแล้วนะคะเรามาตรวจนะคะตรวจคำเขียนไทยนั่นเองคะพร้อมแล้วข้อ1ข้อ1อะไรนะข้อ1คำว่าอะไรครับดูในสมุดของนักเรียนก่อนอธิบายเขียนแบบนี้ใช่ไหมเปล่าคะอธิบายคะ
ขีดเครื่องหมายถูกลงไปนะคะพร้อมแสดงความดีใจใช่ไหมคะอธิบายอ่านเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะฝึกอ่านฝึกคิดฝึกจำไว้ด้วยนะคะคำที่สองคำว่าแมลงแมลงเขียนยังไงนะแมลงง่ายๆเด็กบอกว่าง่ายๆแมลงคะแมลงเรียบร้อยยังคะถ้าน้องเรียนไม่มีตัวควบตัวรอตัวนี้ก็จะกลายเป็นแมงนะคะแมลงค่ะแมลงนะคะแมลงต่อไปค่ะคำที่3คำว่าอันตรายเขียนแบบนี้ค่ะเย้อันตรายระมัดระวังนะคะจะข้ามถนนต้องดูซ้ายแลขวาว่ารถยวดยานนั้นเป็นไงคะมากหรือไม่นะคะช่วงนี้อำเภอหินนั้นเป็นไงคะกว่าจะข้ามถนนได้ต้องใช้เวลานานมากเลยเพราะว่ารถนะคะหนีภัยน้ำท่วมมามากมายเลยนะคะต้องคอยระมัดระวังด้วยนะคะระวังอันตรายก่อนจะข้ามถนนต้องดูให้เรียบร้อยซะก่อนว่าไม่มีรถนั้นเราจึงข้ามได้นะคะต่อไปค่ะคำที่4คำว่าอาศัยตัวสอสารานะคะอาศัยนะคะต้องจำไว้ให้แม่นยำเลยนะคะสออื่นไม่ได้ต้องเป็นสอสาราค่ะใครผิดแล้วแก้นะคะผิดเครื่องหมายผิดแล้วก็ไม่ใช่ยังลบนะคะแก้ข้างๆจะได้จำได้ว่าทำไมเราจึงใช้คำว่าอาศัยตัวไหนไปคะตัวสอเสือสอเสือแล้วผิดนะคะต้องใช้ตัวสอสารานะคะต่อไปค่ะคำที่5คำว่าชะอุ่มค่ะชะอุ่มตัวนี้ค่ะชอช้างนำหน้าเย้นะคะชะอุ่มนะคะอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3ทวนอีกครั้งหนึ่งข้อ1อ่านว่าอธิบายแมลงอันตรายอาศัยแล้วก็คำว่าชะอุ่มค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วแก้ไขเรียบร้อยแล้วเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาปฏิบัติกิจกรรมท้ายบทเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราอ่านบทไว้กรองไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องราวของวิหกโพผินนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องรู้กันเรื่องของการอ่านบ้างนะคะการอ่านนะคะในวันนี้เราจะมาอ่านในเรื่องของบทไร้แก้วนักเรียนครับนักเรียนอยู่ป.2แล้วนะคะคุณครูจะแยกให้นักเรียนทราบว่าอะไรคือบทไร้กรองอะไรคือบทร้อยแก้วนะคะเวลาถามนักเรียนจะได้เข้าใจนะคะฉะนั้นนักเรียนครับเอาวางสมุดแล้วเอามาทางนี้เลยสองตาดูนะคะสองหูฟังสมองคิดเลยนะคะบทไร้แก้วก็หมาย